ึกษาสมัยใหม่ไม่ทันจึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกแต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็ได้พร่ำสอนลูกๆนะครับให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดติดตามคำของพ่อชัตรวัฒน์แสงเพชรครับลูกจ๋าพ่อมีรักให้จดเป็นหัวใจจะไกลเพียงใดคิดว่าดีที่สุดแล้วให้ทำนะอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเขารู้หน้าที่มีอะไรทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งการเป็นลูกการเป็นเพื่อนของเพื่อนของอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือไม่ว่าจะการเรียนหรือแหละทำในสิ่งของตัวเองนั้นนะให้ดีที่สุดพันตำรวจเอกชัตรวัฒน์แสงเพชรรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษต้องออกจากบ้านมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยระหว่างที่มีการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครตามคำสั่งทางราชการโดยมาประจำการชั่วคราวที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเพียงเจ้าฟังคำสั่งสอนอย่าดื้ออย่าซนอย่าเป็นคนเกเรเมื่อโตใหญ่เชื่อฟังคุณแม่ที่คอยสอนหนูหากไม่รู้อะไรให้ถามได้พ่อนั่งอยู่ตรงนี้จะคอยดูอยู่ใกล้แม้ผู้เป็นพ่อจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดดูแลลูกเหมือนเมื่อก่อนด้วยภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่จากการอุทิศตนให้กับสังคมในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการสื่อสารที่พัฒนาไปมากพ่อคนนี้ยอมรับว่าตามเทคโนโลยีไม่ทันการไต่ถามสารทุกข์จึงเหินห่างทำให้ไม่ได้คุยกับลูกชายมานานเกือบครึ่งปีแล้วคือทุกวันนี้เด็กไม่ค่อยคุยกับเราหรอกไม่ว่าจะทางโซเชียลทางอะไรก็แล้วแต่เพราะเราไม่อยู่ในกลุ่มที่เขาจะคุยเพราะเทคโนโลยีเราไม่ทันเขาคุยทางไลน์เนี่ยเขาจิ้มมา4บรรทัดเราเพิ่งตอบมาข้อที่1เขาถามมาถึงข้อที่4แต่พ่อคนนี้พยายามเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ลูกๆใช้เพื่อเชื่อมสายใยแห่งครอบครัวให้กลับมาแนบแน่นเหมือนเดิมไกลเพียงใดพ่อจะไขว่คว้ามาไม่ว่าเดือนหรือดาวไม่ว่าขาวหรือดำพ่อจะทำให้ได้ไม่ว่าอาอาสาพาเจ้าไปสู่วันที่ดีเมื่อครั้งลูกๆทั้งสองคนยังเด็กเทคโนโลยีอาจไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนในเวลานี้แต่พ่อคนนี้ร่ำสอนเสมอว่าลูกจะต้องอดทนมีระเบียบวินัยและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและสุดความสามารถแม้จะไม่ได้เดินตามรอยพ่อในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็ตามเจ้าฟังคำสั่งสอนอย่าดื้ออย่าซนอย่าเป็นคนเกเรเมื่อโตใหญ่เชื่อฟังคุณแ